ดีดีพาคุณผู้ชมไปร่วมสืบสารพิธีจองเปรียงกันสักหน่อยนะคะหลายคนคงจะคุ้นชื่อพิธีนี้จากละครดังพรหมลิขิตนั่นเองซึ่งพิธีจองเปรียงที่ดีดีจะพาชมไปย้อนตำนานนั้นมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของกระทงรูปดอกบัวมาจนถึงปัจจุบันค่ะมาแล้วค่ะนี่คือกระทงรูปดอกบัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือต้นกำเนิดของพิธีจองเปรียงได้ถูกนำมาจัดแสดงแสงสีเสียงในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี2566ปีนี้ภายในงานได้จำลองพิธีจองเปรียงผ่านการแสดงของนักแสดงพร้อมกับการบรรยายประกอบที่มาของพิธีนี้ซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยเชื่อว่าพิธีจองเปรียงเป็นพิธีบูชาไฟตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพื่อสักการะพระพุทธเจ้าและพระแม่คงคาสำหรับเรื่องราวของพิธีจองเปรียงของชาวสุโขทัยเกิดขึ้นในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยกล่าวถึงวันเพ็ญเดือน12ว่าเป็นเวลาเสด็จประพาสลำน้ำตามพระราชพิธีในเวลากลางคืนและได้มีรับสั่งให้บรรดาพระสนมตกแต่งกระทงประดับดอกไม้ธูปเทียนนำไปลอยน้ำหน้าพระที่นั่งในคราวนั้นท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมเอกหรือนางนพมาศก็ได้คิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวกมุดขึ้นมาด้วยเห็นว่าเป็นดอกบัวพิเศษที่บานในเวลากลางคืนเพียงปีละหนึ่งครั้งสมควรทำเป็นกระทงแต่งประทีปลอยไปถวายสักการะรอยพระพุทธบาทเมื่อพระรวงได้ทอดพระเนตรเห็นนะคะก็รับสั่งถามถึงความหมายนางก็ได้ทูลอธิบายจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยพระองค์จึงมีพระราชดำรัสว่าแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน12ให้นำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะรอยพระพุทธบาทนำมาทานาทีตราบเท่ากัลปาวสารผู้ที่สนใจอยากจะไปชมการแสดงพิธีจองเปรียงนะคะจัดแสดงทุกวันในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยนะคะระหว่างวันที่18พฤศจิกายนถึง27พฤศจิกายนแสดงในเวลา4ทุ่มนะคะที่วัดสะสีนะคะตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ของสระน้ำตระพังตะกวนในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั่นเองนะคะยังมีเวลาอยู่นะคะยาวไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะคะดังนั้นเนี่ยไปร่วมงานแล้วก็ไปร่วมสืบสารพิธีนี้ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ